พระสารีบุตรณพระเชตวันวิหารพระสารีบุตรเข้าไปทำวัดถวายพระพุทธองค์แล้วเข้าที่พักกลางวันเจริญจิตภาวนาเข้าพละสมาบัติครั้งออกจากพละสมาบัติแล้วเกิดปริวิตกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปรินิพพานก่อนหรือพระอัครสาวกนิพพานก่อนทราบว่าพระอัครสาวกนิพพานก่อนจึงตรวจดูอายุสังขารของตนรู้ว่าจักเป็นไปได้อีกเพียง7วันเท่านั้นท่านจึงดำริว่าพระราหุลนิพพานบนดาวดึงส์พระอัญญากนทัญญะนิพพานที่สะมนทากินีป่าฉัตรทันเราจักนิพพานที่ไหนพร้อมกับปรารภถึงมารดาว่าแม้เป็นมารดาของพระอรหันต์ถึง7องค์แต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พิจารณาว่ามารดามีอุปนิสัยที่จักบรรลุด้วยเทศนาของเราก็ถ้าเราไม่ขนขวายเพื่อโปรดมารดาชนทั้งหลายจักกล่าวว่าพระสารีบุตรเป็นที่พึ่งได้แก่ชนเหล่าอื่นแต่มิอาจที่จะกำจัดความเห็นผิดของมารดาได้จึงมีความประสงค์จะไปนิพพานในห้องที่ท่านถือกำเนิดเพื่อเปลื้องมารดาจากมิจฉาทิฐิพระสารีบุตรดำริว่าจะเข้าไปทูลลาพระพุทธองค์ในวันนี้จึงเรียกพระจุนทะเถระให้แจ้งแก่ภิกษุบริษัท500รูปว่าท่านจะไปนาลกะคามภิกษุเหล่านั้นเก็บเสนาสนะปัดกวาดที่พักกลางวันมายังสำนักของพระมหาเถระพระสารีบุตรนำภิกษุทั้ง500รูปเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลลาว่าข้าแต่พระมหามุนีโลกนาถข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายชีวิตของข้าพระองค์ล่วงไปอีก7วันจักทอดทิ้งเรือนร่างขอพระสุคตได้โปรดอนุญาตแก่ข้าพระองค์ด้วยบัดนี้ถึงเวลาปรินิพพานข้าพระองค์ปรงอายุสังขารแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอจักปรินิพพานที่ไหนพระสารีบุตรกราบทูลว่าจักปรินิพพานในห้องที่ท่านถือกำเนิดในนาลกะคามพระองค์จึงตรัสว่าสารีบุตรบัดนี้เธอจงสำคัญการอันสมควรเถิดการที่พี่น้องของเธอจักได้เห็นภิกษุพร้อมกันเช่นนี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงธรรมแก่พี่น้องเหล่านั้นด้วยพระเถระทราบว่าพระบรมศาสดาประสงค์จะให้แสดงฤทธิ์ต่างๆก่อนแสดงธรรมพระมหาเถระจึงแสดงฤทธิ์ต่างๆแล้วจึงแสดงธรรมครั้นแล้วเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าถึงเวลาจากไปของข้าพระองค์แล้วนี่เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายจักไม่มีการได้เห็นพระพุทธองค์อีกพระมหาเถระกระทำประทักษิณถวายบังคมประคองอัญชรีแล้วบ่ายหน้ากลับไปจนพ้นทัศนวิสัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับภิกษุผู้ยืนล้อมเฝ้าอยู่ว่าพวกเธอจงตามไปส่งพี่ชายของพวกเธอเถิดภิกษุทั้งหลายพากันไปส่งจนถึงซุ้มประตูพระมหาเถระกล่าวว่าหยุดเถิดผู้มีอายุพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดพระสารีบุตรเดินทางไปนาลกะคามกับพระจุนทะผู้เป็นน้องชายและเหล่าภิกษุผู้ติดตามเมื่อถึงบ้านแล้วก็เกิดปักขันธิกาพาสวงเล็บท้องร่วงคืนนั้นในขณะที่อาพาธเท้ามหาพรหมเท้ามหาราชเท้าสกะมาเยี่ยมมารดาเห็นดังนั้นจึงคิดว่าบุตรของเรายิ่งใหญ่ถึงปานนี้แม้แต่เท้ามหาพรหมซึ่งเป็นศาสดาของเราก็ยังมาเยี่ยมแล้วพระบรมศาสดาของลูกเราจักมีอานุภาพยิ่งใหญ่สักปานใดพระสารีบุตรทราบว่ามารดามีจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์แล้วจึงพรรณนาพระคุณของพระบรมศาสดาว่าขึ้นชื่อว่าผู้ที่เสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเทียบเท่ากับพระพุทธองค์หามีไม่แล้วแสดงธรรมอันประกอบด้วยพระพุทธคุณว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นในเวลาจบพระธรรมเทศนานางพราหมณีบรรลุโสดาปัตติผลพ้นจากความเห็นผิดนับเป็นการทดแทนคุณมารดาในวาระสุดท้ายของท่านครั้นจวนสว่างท่านพระสารีบุตรให้พระจุนทะเรียกประชุมภิกษุสงฆ์ที่ตามมา
พระจุนทะประคองให้นั่งจากนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุพวกท่านอยู่กับเรามาถึง44ปีหากท่านไม่ชอบใจกรรมในทางกายหรือทางวาจาของเราอันใดผู้มีอายุจงงดโทษนั้นเสียเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านก็รับตลอดเวลาที่พวกเราติดตามท่านเสมือนเงาชื่อว่ากรรมที่ไม่ชอบใจอันใดไม่มีแก่พวกเราเลยแต่หากพวกเราได้กระทำกายกรรมวจีกรรมที่ไม่ชอบต่อท่านขอท่านได้โปรดงดโทษเหล่านั้นแก่พวกเราด้วยเมื่อแสงอรุณปรากฏพระสารีบุตรก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นางสารีผู้เป็นมารดาเข้าไปนวดหลังเท้าจึงทราบว่าท่านถึงแก่กาละเสียแล้วเทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากพากันทำสักการะในสถานที่ปรินิพานมหาชนช่วยกันทำเชิงตะกอนด้วยไม้หอมกระทำชาปนกิจสรีระของท่านหลังจากชาปนกิจเรียบร้อยแล้วพระจุนทะเก็บอธิธาตและบริขารของท่านนำไปถวายพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์โปรดให้ก่อสถูปบรรจุอัฐิของพระสารีบุตรไว้ณพระเชตวันพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์เป็นผู้มีปัญญามากเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางปัญญาท่านเป็นผู้มีปฏิภาณในการแสดงธรรมเทศนาสามารถแสดงธรรมให้กว้างขวางพิสดารจึงมีคำเรียกขานที่ยกย่องท่านพระสารีบุตรอีกคำหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดี